สวัสดีครับคุณครูและก็นักเรียนปลายทางและก็ท่านผู้ชมที่ทางบ้านครับสำหรับวันนี้เราจะมาต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้หาค่าพลังงานไปแล้วนะหาค่าพลังงานได้แล้วนะครับเราก็ถ้าเกิดเราใช้ไปนานๆเข้านะครับเราจะคิดตังค์อย่างไรบ้างนะครับเขามีวิธีคิดครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะดูได้นะครับเราดูโจทย์จาก document station นะครับทำไมทำไมครับมันคล่องไปเลยไงถ้าเปิดพัดลมที่มีกำลังไฟฟ้า75วัตต์เองนะโทรทัศน์มีกำลังไฟฟ้า100วัตต์เท่านั้นเองนะครับโดยเปิดเฉลี่ยวันละ4ชั่วโมงทั้ง2ชนิดนะครับในเวลา1เดือนนะจะเสียค่าไฟเท่าไหร่ทำหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะมีวิธีคิดนะครับว่าเขาคิดกันอย่างไรบ้างบางคนบางครั้งโจทย์ก็จะให้เฉลี่ยประมาณหน่วยละ3บาทหน่วยละ5บาทก็แล้วแต่ถ้าเปิดพัดลมนะครับที่มีกำลังไฟฟ้า75วัตต์นะครับโทรทัศน์มีกำลังไฟฟ้า100วัตต์โดยเปิดเฉลี่ยวันละ4ชั่วโมงทั้ง2ชิดในเวลา1เดือนเสียค่าไฟเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีวิธีคิดนะหวังว่าวันนี้คงไม่มีใครและในปลายทางคงจะมีใครที่บอกว่าครูคะปลายทางมองไม่เห็นเลยหลังห้องมองไม่เห็นเลยค่ะเห็นแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่นักเรียนห้อง3ท่าออกอากาศใช่ไหมครับยังครับจดเสร็จแล้วนะครับต่อไปวิธีการคิดครับห้าหน่วยแรกนะครับคิดเป็นเงินหน่วยละบาทนะสิบหน่วยที่สองหน่วยละ70สตางค์20หน่วย10หน่วยที่3ไอ้10หน่วยที่2 25หน่วยก็เป็นหน่วยละตั้งแต่16ถึง25ก็เป็นหน่วยละ90สตางค์ที่เหลือหน่วยละ1บาท17สตางค์ไม่ทราบว่าเขารวมค่า FT อะไรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปเสียค่ากระแสฟ้าที่
ส่วนไฟฟ้าเนี่ยส่วนไฟฟ้าเนี่ยเขาเขียนว่ามีค่า FT ค่า FT 1.17 บาทโอ้โหเดี๋ยวนี้แพงมากแต่ก่อนนี่15สตางค์20สตางค์น้ำมันแพงครับก็เลยค่า FT ต้องแพงตามไปด้วยต้นทุนการผลิตแพง FT คือค่าต้นทุนแต่ตอนนี้เราเอาแค่นี้ก่อนเราคิดกันแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วล่ะครับ Have you finished? Yeah. เดี๋ยวครูใช้เวลานักเรียนทำสัก 3-4 นาทีในข้อนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันซึ่งจะได้ไหมได้ไหมครับหรือยังคำนวณให้คำนวณให้เวลาคำนวณเลยให้เราเรียนคำนวณครับคำนวณหาค่าว่าเราต้องใช้จ่ายตังค์เท่าไหร่ทันไหมครับเมื่อกี้นี้ทันแล้วนะยังบางคนยังไม่เสร็จนะครับเอฟเฟกต์รุ่นใหม่ครับไหมมีรุ่นใหม่รุ่นเดี๋ยวนี้มีเอฟเฟกต์แปลกๆลองหาเนี่ยให้เราลองหาสิครับลองคิดดูสิคิดดูสิคิดในเศษกระดาษคิดในเศษกระดาษครับว่าได้เท่าไหร่หาค่าพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เสียค่าไฟฟ้าเท่าไหร่โดยใช้ตารางสักครู่นึงคิดหาพัดลมก่อนครับพัดลมได้เท่าไหร นักเรียนจะเริ่มต้นจากอะไรจากพัดลมก่อนพัดลมเป็นอะไรพัดลมกี่วัตต์ครับ75วัตต์นะครับ75วัตต์เนี่ยเราจะหา75วัตต์เป็นอะไรทำวัตต์ให้เป็นอะไรก่อนเป็นกิโลวัตต์ครับได้เท่าไหร่ครับได้กี่วัตต์ได้กี่วัตต์75วัตต์ทำเป็นกิโลวัตต์ทำอย่างไรหนึ่งวัตต์กี่วัตต์เท่ากับหนึ่งกิโลวัตต์กี่วัตต์เท่ากับหนึ่งกิโลวัตต์หนึ่งพันวัตต์ใช้ได้ถูกไหมครับพัดลม75วัตต์เท่ากับเศษ75ส่วน 1,000 เท่ากับกี่กิโลวัตต์ครับเป็นจำนวนเต็มเท่ากับเท่าไหร่1,000หาร75ได้เท่าไหร่
กับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1,000หาร75ไม่ได้ใส่จุดเติม0หารไม่ได้ใส่0เติม0 0.075 หน่วยเป็นกิโลวัตต์ครับได้แล้วเพราะฉะนั้นพัดลมมีพลังงานใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.75 กิโลวัตต์เปิดใช้อันนี้คือกำลังไฟฟ้าใช่ไหมกำลังไฟฟ้าพัดลมเท่ากับ 0.75 ใช่ไหมลายเงืออย่างนี้พอใช้ได้ไหมครับแฝพัดลมเท่ากับ 0.75 แหละชดเท่ากับ 0.75ต่อไปที่ได้กำลังไปแล้วได้ P ค่า P แล้วต่อไปเราจะหาค่าพลังงานค่าพลังงานเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างครับค่าพลังงานไฟฟ้าหาจากหาค่าพลังงานไฟฟ้าหาได้จากอะไรครับได้จากสูตรกับย้อนกลับไปดูซิกลับไปดูซิครับอะไรกับอะไรอันนี้คือกำลังสูตรการหาพลังงานไฟฟ้าหาได้จากกำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าคูณด้วยโจทย์ให้มาว่าเราต้องใช้ไฟเปิดพัดลมวันละเท่าไหร่กี่ชั่วโมง4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่ครับพลังไฟฟ้าก็หาได้จากพลังงานไฟฟ้าเท่ากับเท่าไรจุด0.75คูณด้วย4นะครับนะเท่ากับ4520 4728เป็น30ซึ่งยังกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งก็เป็นได้เท่ากับ 0.3 หน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง HR Hour ใช่ไหมอันนี้เราก็จะได้หรือว่าหน่วยไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ไหมกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือหน่วยนั่นเองอันนี้เราก็ได้ละได้ของอะไรครับของพัดลมแล้วต่อไปหาอะไรหาอะไรครับนักเรียนต้องติดตามตลอดถ้านักเรียนไม่ติดตามนักเรียนจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนักเรียนต้องฟังตลอดห้ามคุยกันเด็ดขาดนะครับนักเรียนปลายทางนะครับต่อไปเป็นทีวีใช่ไหมทีวีทีวีเรื่องทีวีหน่อยทีวีก็คือโทรทัศน์ใช้ไฟเท่ากับกี่หน่วยเท่ากับกี่วัตต์100วัตต์เราจะหาค่าจะต้องทำวัตต์ให้เป็นกิโลวัตต์ก่อนใช่ไหมทำยังไงวัตต์เป็นกิโลวัตต์เท่ากับ100ส่วน 1,000 หน่วยเป็นกิโลวัตต์เก่งมากครับไม่งง 1,000 หาร100เท่ากับ 0.1 กิโลวัตต์นะครับใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ตะไว้ก่อนพักไว้ก่อนสลับนี้พักไว้ก่อนมาดูทีวีบ้างเพราะฉะนั้นเราจะหาค่าอะไรต่อไปหาค่าพลังงานไฟฟ้าโอ้ยอ
พลังงานไฟฟ้าหาได้จากอะไรครับกำลังไฟฟ้าคูณด้วยกำลังคูณด้วยเวลากำลังไฟฟ้านี่มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ถูกไหมครับกำลังไฟฟ้าตัวนี้นะครับมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ก็คือ0.1เปิดกี่เวลาเท่าไหร่4ชั่วโมงก็จะเป็นเท่ากับ41เสียเป็น 0.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงพาวเวอร์อันนี้ได้ไฟฟ้าได้ 0.4 นี่ได้อะไรครับ 0.3 ถูกไหมเพราะฉะนั้นพลังงานไฟฟ้าใช้ไปทั้งสิ้นอะไรรวมกันพลังงานไฟฟ้าทางพัดลมและทางพัดลมและทีวีใช้ไปรวมกันเท่ากับรวมกันทำอะไรกันรวมพลังงานไฟฟ้าทั้งพัดลมแล้วก็และทีวีก็คือเท่าไหร่ครับพัดลมเท่าไหร่เท่ากับ 0.3 บวก 0.4 เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ 0.7 หน่วยถูกไหมครับอันนี้ต่ออะไรนี่แค่กี่เท่าไหร่เนี่ย4ชั่วโมงนะต่อวันใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าโจทย์ใช้ว่ากินเท่าไหร่ครับ1เดือน1เดือนมากขึ้นไหมอันนี้0.7 นี่ต่อหน่วยนี่ต่อวันหรือต่ออะไรต่อวันวันหนึ่งนี่ใช้0.7หน่วยแล้วเกิด30วันมากขึ้นไหมครับมากขึ้นเอาไปทำไมกันอะไรคูณกับอะไร0.7คูณด้วย30เท่ากับ21หน่วยถูกไหมครับถูกป่ะ21หน่วยหรือว่า21ยูนิตอะไรเขาเรียกกันอย่างนั้นนะนี่30นี่มาจาก30วันนะครับ30วันนี่แหละจะตกกันแค่ตกตรงนี้ไม่ติดตามมันดีวิธีคิดนะครับวิธีคิด21หน่วยนะเมื่อกี้เราได้กี่หน่วยครับ21หน่วยใช่ไหมค่าหน่วยแรกเสียกี่บาทเราใช้ไฟทั้งหมดเท่ากับ21หน่วยครับนะ5หน่วยแรกนะ5หน่วยแรกเราก็เสียเท่าไหร่5หน่วยแรกเสีย5บาทนะครับก็เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือ16ถูกไหมใช่ไหมครับก็เหลือ10หน่วยที่2 10หน่วยที่2กี่บาทก็แปลเท่าไหร่7บาทใช่ไหมใช่ป่ะครับต่อไปเหลือกี่หน่วยเหลืออีก6หน่วยใช่ไหม6หน่วย6หน่วยนี่เท่าไหร่ได้กี่เท่าไหร่ครับ6หน่วยที่เหลือหน่วยแรก5หน่วยแรกก็เสีย5บาทใช่ไหม10หน่วยที่2เสียเท่าไหร่7บาทที่เหลืออันนี้ก็เท่าไหร่แล้วจาก5กับ10เป็นเท่าไหร่เป็น15เหลืออีกเท่าไหร่ครับที่เราใช้เลยคงกี่หน่วย6หน่วยเพราะเรามีเท่าไหร่21เข้าใจไหมเรามีทั้งหมด21หน่วยเราใช้ไป21หน่วย5หน่วยแรกใช้ได้ก็จ่ายตังค์ไป5บาทเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก16หน่วยใช่ไหมแล้วก็10หน่วยที่2ใช้ก็เป็นเท่าไหร่7บาทก็เป็น15หน่วยใช่ไหมที่เหลืออีก6หน่วยจะต้องจ่ายตังค์หน่วยละเท่าไหร่
90สตางค์96เท่าไหร่ครับ96เท่าไหร่54ก็คือ5บาท40ตังค์ใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับตอบ17บาท40สตางค์ใช่ไหมงงไหมงงไหมครับงงไหมฮะงงใช่ไหมเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ21หน่วยนะครับใช่ไหมใช่ไหมครับผิดหรือเปล่าฮะ 0.75 3.30สามหน่วยถูกต้องจุดหนึ่งกิโลจุดหนึ่งคูณด้วยจุดสี่ก็เป็นจุดสี่จุดสี่จุดเจ็ดหน่วยต่อวันเจ็ดสามสิบเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสองร้อยสิบก็เหลือ21หน่วยถูกต้องก็เรามีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ21หน่วยถูกไหมห้าหน่วยแรกเราใช้ไปเท่าไหร่ครับ5บาทคิดตามตารางเลยเนี่ยตารางเนี่ยคิดตามตารางนี่นะครับห้าหน่วยแรกนี่ยี่สิบหน่วยแรกห้าหน่วยแรกก็เสียห้าบาทห้าหน่วยแรกก็เหลือเท่าไหร่ห้าเอาลบห้าก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือสิบหกนะสิบหกสิบก็เหลือสิบสิบที่สองเหลือเท่าไหร่อ่ะก็สิบหน่วยต่อไปคือหกถึงสิบห้าก็เป็นเท่าไหร่70ตังค์70ตังค์เท่าไหร่10หน่วยก็7บาทถูกไหมนี่ไง7บาทนี่ไงเหลืออีกเท่าไหร่ครับเหลืออีก6หน่วยถูกไหมครับใช้ไปแล้วใช้ไปแล้ว15 5กับ5เป็น10ก็เหลืออีกเท่าไหร่6 6หน่วยละจุด9บาท96 54 5บาท40ตังค์ถูกไหมครับถูกไหมก็จะเป็น17บาทเพราะฉะนั้นเสียค่าไฟทั้งหมดเดือนนี้17บาท40ตังค์แล้วจะเสียจริงได้ไหมครับเราต้องต่อเราจริงๆแล้วเราต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่เนี่ยเวลาไปจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ย17บาท40ตังค์ไหมสิบเท่าไหร่ครับโดยมากจะต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ18บาทเพราะ60ตังค์ผมไม่มีใครเอาตังค์ไปใช้นะใช่ไหมใช่ป่ะ